้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงถามมือเก๋ากับโครงการ Your First Stock นะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าในภาวะที่การลงทุนนั้นมีความท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้หลายคนเริ่มที่จะมองหาเครื่องไม้เครื่องมืออื่นๆนะคะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจลงทุนค่ะหลายคนถามกันมาเรื่องของการใช้สัญญาณเทคนิคอลเข้ามาประกอบในช่วงเวลานี้ว่ามันสามารถใช้ได้อยู่หรือไม่สัญญาณหลอกต่างๆหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆสัญญาณแบบไหนที่จะเป็นตัวคอนเฟิร์มได้ว่าช่วงเวลานี้แหละคือจังหวะที่ดีของการทยอยสะสมการลงทุนวันนี้เรามาหาคำตอบกันนะคะกับกูรูมือเก๋าของเราค่ะนั่นก็คือพี่มาร์คสมนึกจันทรัศมีนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ DBS Vickers ประเทศไทยนั่นเองค่ะพี่มาร์คสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าช่วงนี้นักลงทุนจะรู้สึกว่าลงทุนยากจังเลยนะคะตลาดเนี่ยดูเหมือนกับว่าผันผวนนะคะจนหลายๆคนบอกว่ามองข่าวก็ตามไม่ค่อยทันจะตามพื้นฐานก็ไม่รู้ว่าพื้นฐานเนี่ยมันเห็นหุ้นใหญ่ๆเยอะแยะลงตลอดเลยแล้วจะไปรับตรงไหนไม่ให้รับมีดหรือว่าจะไปช้อนตรงไหนที่มันโอเคจริงๆสงสัยตอนนี้อาจจะต้องพึ่งเรื่องของเทคนิคอลเข้ามาช่วยมองละพี่มาร์คมองยังไงดีคะก่อนอื่นนะฮะต้องเรียนนิดนึงนะครับ เวลาเราดูสัญญาณเทคนิคเนี่ยจริงๆเงื่อนไขคือราคาหุ้นหมายถึงว่าเราบอกว่าหุ้นดีของเทคนิคก็คือหุ้นที่มีสัญญาณที่เป็นบวกหุ้นไม่ดีคือสัญญาณที่เป็นลบบางทีสัญญาณที่เป็นลบอาจจะเกิดในหุ้นที่มีพื้นฐานงั้นเวลาเราก็ตัดประเด็นว่าถ้าในภาวะตลาดที่ผันผวนกรณีถ้าตลาดผันผวนเราก็ไปเลือกหุ้นที่ไม่ผันผวนก็คือหุ้นที่มีสัญญาณที่เป็นบวกสัญญาณค่าบวกที่ชอบบอกใช่ไหมคะกรณียกตัวอย่างเช่นตลาดที่ลงมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับมันจะมีหุ้นบางตัวที่เทรนตลาดเป็นขาลงแต่ตัวเขาเองเป็นขาขึ้นหุ้นกลุ่มนี้ก็คือหุ้นในกลุ่มรับเหมาตัวที่เด่นๆที่มีสัญญาณบวกเด่นๆก็คือตัวยูนิคเราจะถ้าเกิดเราไปดูที่กราฟเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีตลาดลงมาเรื่อยๆนะครับลงจาก 1,600 ลงมาถึง 1,300 นะครับแล้วก็ลงมาถึงตำแหน่งนั้นเนี่ยในตัวยูนิคเนี่ยเป็นขาขึ้นตลอดดังนั้นถ้าสมมติว่าเราเลือกหุ้นในภาวะตลาดที่ผันผวนเราก็เลือกหุ้นตัวที่สัญญาณไม่ผันผวนคือลักษณะแบบนี้โอเคเพราะฉะนั้นในทุกความผันผวนของตลาดจะผันผวนก็ปล่อยมันผันผวนไปใช่แต่เราต้องมองหาหุ้นที่มันไม่ผันผวนมีเทรนด์ชัดเจนใช่ครับนะคะแล้วไอ้สัญญาณค่าบวกที่จะมาบอกว่าหุ้นตัวนั้นมีเทรนด์ชัดเจนเนี่ยในช่วงเวลานี้เนี่ยพี่มาร์คใช้อะไรดูคะโดยปกติเวลาเราวิเคราะห์ภาพสิ่งสำคัญก็คือดูภาพใหญ่ก่อนคือเราต้องไล่จากว่าภาพใหญ่ว่าภาพใหญ่ของตลาดเป็นอย่างไรภาพใหญ่ของหุ้นตัวนั้นเป็นอย่างไรใช่ไหมฮะเราก็จะมากำหนดหลักๆเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราย้อนต้นปีตลาดนั้นมันเป็นขาลงคือเรานับจาก 1,600 นะฮะลงมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะมีการรีบาวด์ขึ้นมาจาก 1,300 ตลาดก็ยังเป็นขาลงอยู่เราก็ไปดูตัวที่มีสัญญาณในทางบวกนะครับก็คือเลือกหุ้นตัวที่มีทางบวกก็คือเราตีเทรนไลน์ประกอบเข้าไปนะครับงั้นลักษณะของเทรนไลน์เนี่ยถ้าเราตีจากตำแหน่งต่ำสุดเราโหลดสเกลกราฟที่เป็นเดลี่สิ่งที่เราตีเนี่ยตลาดนั้นตกเทนที่เป็นอัพเทนก็แสดงว่าตลาดตกอัพเทนเนี่ยก็คือความหมายก็คือตลาดนั้นยังคงผันผวนในทางที่เป็นขาลงอยู่วิธีการเราเลือกหุ้นเราก็คล้ายๆกันแล้วก็ไปเลือกเทนตลาดที่แข็งแรงกว่าหมายถึงเลือกหุ้นตัวที่เทนแข็งแรงกว่ายกตัวอย่างเมื่อกี้ก็คืออย่างตัวยูนิคนะครับเพราะว่าเราตีเทนของยูนิคเนี่ยจะเป็นขาขึ้นนะครับซึ่งลักษณะแบบเนี้ยก็แสดงว่าพอตลาดตัวหุ้นเป็นขาขึ้นเวลาเราลงทุนแล้วก็ลงทุนแบบสบายใจนะครับเพราะว่าตลาดจะผันผวนยังไงเนี่ยการกระทบของราคาหุ้นของเขาค่อนข้างน้อยนะครับงั้นตัวเทรนไลน์เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในกรณีที่เราจะรับความผันผวนปัญหามีข้อเดียวคือตัวตีเทรนไลน์เรามักจะอ้างอิงจากประสบการณ์หนึ่งอ้างอิงจากสิ่งที่อยากหนึ่งประสบการณ์หมายถึงว่าเรียนรู้มาถูกต้องไหมเช่นตีอัพเทนดูที่โลใช่ไหมโอเคตีดาวเทนดูที่ไฮใช่ไหมโอเคแต่ว่าพอเรามีความอยากเข้าไปผสมเราก็พยายามจะตีสัญญาณให้มันตอบโจทย์เช่นคือปรับไปเรื่อยๆปรับใช่ใช่ใช่คือถ้าเราอยากตัวเราตีตลาดเนี่ยเป็นขาลงเราตีหุ้นเป็นขาลงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราอยากเราพยายามจะหาสัญญาณตัวหนึ่งให้มันบอกอัพเทนตรงนี้ก็ได้แล้วหลักตีแบบนี้ก็เลยทำให้ตัวเพี้ยนของตัวเทรนไลน์ก็คือเกิดจากความอยากค่ะดังนั้นถ้าเราตัดความอยากออกไปก่อนก็คือดูเทรนไลน์เป็นหลักตีเทรนแล้วปุ๊บเราได้คำตอบปุ๊บเราก็กำหนดกลยุทธ์ถ้าเทรนตีเป็นขาขึ้นเวลาเราลงทุนเราก็บอกว่าขาขึ้นใหญ่ใช่ไหมถ้าขาขึ้นใหญ่ก็แปลว่าซื้อได้ทุกราคานะครับแต่ว่าจุดที่ดีที่สุดก็คือจุดที่มีแนวรับก็คือเมื่อไหร่ที่มันปรับฐานลงมาที่แนวรับใช่ก็ซื้อหรือ2ให้มีสัญญาณเป็นบวกค่ะ
ก็คือหมายถึงว่าเขาอาจจะข้ามเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นไป อันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่ว่าพอซื้อได้นะครับลักษณะแบบนี้ก็คือ follow ค่ะนะอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขในการเก็งกำไรที่ง่ายที่สุดถ้าเกิดเราเจอตลาดที่เป็นขาลงสิ่งสำคัญก็คือเราควรหลีกเลี่ยงงั้นถ้าเกิดหลีกเลี่ยงปุ๊บแล้วเราอยากเล่นทำไงคำตอบก็คือลงในจุดที่พ้นระยะอันตรายนะครับในที่นี้เราก็มีเครื่องมือบางตัวกรณีนี้ก็คือการใช้เครื่องมืออินดิเคเตอร์ที่เรียกว่าไอไซในภาวะตลาดที่ผันผวนนะครับตัวตลาดจะลงมาในค่าไอไซประมาณ20หรือต่ำกว่าเราก็ไปดูว่าตอนนั้นมีหุ้นที่ลงมา20หรือต่ำกว่าไหมถ้ามีโดยส่วนใหญ่ก็คือหุ้นที่มีพื้นฐานถ้าลงมาหนักๆแบบเดียวกับตลาดแบบเช่น1,300ที่ผ่านมาเราก็จะเจอหุ้นตัวหนึ่งที่มีสัญญาณที่โดดเด่นกว่าก็คือตัว K-Bank เพราะตลาดลงสภาวะโอโซประมาณ 20%ตัว K-Bank มีสัญญาณ Divergence เราเรียกว่า Bullish Divergence ตัวนี้ก็เลยทำให้ตัว K-Bank เนี่ยมีเสน่ห์ในแง่ของการรับในตำแหน่งเดียวกับตลาดก็คือหมายถึงลงมาลึกๆและน่าสนใจก็คือกรณีของ K-Bank เพราะฉะนั้นอันนี้เป็น2ทางเลือกที่เอามาฝากกันสำหรับใครที่บอกว่าจะไปเริ่มต้นอย่างไรดีนะคะอย่างที่พี่มาร์คบอกถ้าตลาดผันผวนถ้าตลาดมันเป็นขาลงเราต้องไปดูที่รายตัวละนะคะว่าหุ้นตัวไหนที่มีเทรนด์ขาขึ้นชัดเจนโดยใช้เทรนด์ไลน์เป็นหลักอันนี้พี่มาบอกให้เทรนไลน์เป็นหลักเลยนะคะซึ่งที่พี่มาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าตีตามสิ่งที่เราเรียนกันมาก็คือว่าจากจุดต่ำสุดเชื่อมกันไปเรื่อยๆเทรนไลน์ตัวนี้ต้องรับอยู่ในจุดทุกจุดต่ำสุดที่ผ่านมาถูกต้องไหมคะนะคะแล้วเราต้องระวังยังไงสำหรับการตีเทรนไลน์ที่ไม่ให้พลาดนอกจากแบบว่าต้องเชื่อมจุดต่ำสุดละนะคะตัดไบแอสของตัวเองตัดความอยากของตัวเองละมีอะไรต้องระวังอีกไหมคะสำหรับการตีเทรนไลน์ตรงนี้สิ่งสำคัญก็คือหลักในการตีเส้นใช่ไหมแล้วก็องศาของหุ้นคือจริงๆเวลาเราจะดูกราฟที่สวยเวลาเขาวิ่งหรือเคลื่อนไหวนะครับเขาจะลันบนเงื่อนไขว่าสูงกับเทรนมองด้วยสายตาประมาณ45องศาเทรนนั้นก็จะเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงใช่ไหมส่วนที่มันล้ำออกไปหมายถึงว่าเกินอัตราส่วน45องศาออกไปเนี่ยมันจะเป็นความแรงของแต่ละคลื่นดังนั้นถ้าเราอยากได้ตังค์เยอะอยากได้การสวิงของราคาหุ้นเยอะๆเราก็ใช้เทรน45เนี่ยเป็นตัวบังคับก็คือตัวที่ลิมิตความเสี่ยงคือยังไงก็ตามถ้าเกิดเขายังเคลื่อนไหวอยู่เหนือ45การสวิงแรงๆในจังหวะนั้นน่ะถึงแม้จะอ่อนตัวลงมาเขาก็จะไม่หลุดดังนั้นเทรนไลน์ประกอบด้วย45เข้าไปก็จะทำให้การดูภาพของตัวราคาหุ้นจะได้ภาพทั้งภาพย่อยก็คือองศาที่เกิน45กับภาพใหญ่ที่วิ่งไปใน45อ่ะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเข้าซื้อไปแล้วนะคะพี่มาร์คเราเห็นละว่าโอเคล่ะในแกนนึงเนี่ยมันยังวิ่งเหนืออยู่45องศาอยู่ถึงแม้มันตกลงมาไม่เกิน45องศาอันนี้เราก็อาจจะถือเป็นจุดที่เราจะใช้ stop loss ได้ส่วนนึงใช่มั้ยคะครับแต่ในกรณีที่ตลาดมันปรับฐานลงมาแรงๆซึ่งช่วงหลังๆมาเนี่ยเกิดบ่อยเหมือนกันนะคะแล้วมันหลุดทะลุ45องศาลงมาแต่ว่าอัพเทรนด์มันยังดูสวยอยู่เลยในภาพใหญ่เนี่ยเราทำยังไงดีตัดสินใจยังไงดีคะจริงๆองศาที่45เนี่ยนะปกติเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกถึงเทรนที่มีความแข็งแรงค่ะดังนั้นการตกเทรน45องศาลงมาเนี่ยมันแปลว่าเทรนนั้นไม่แข็งแรงแล้วแล้วมันก็จะเป็นรูปแบบของการเปลี่ยนเทรนค่ะก็คือกรณีของตลาดถ้าเกิดว่าขึ้นจนสูงกว่า45ช่วงที่เกินไม่เป็นไรมีการปรับฐานแล้วก็วิ่งขึ้นไปเพราะว่าอ่อนตัวลงมาเนี่ยในตำแหน่งที่45เวลาหลุดจะหลุดยาวแสดงว่าถ้าจะ stop loss จริงๆเนี่ยเงื่อนไขก็คือแม้แต่เห็นเรื่องของราคาหุ้นที่อ่อนตัวลงมานะครับแล้วก็หลุดเส้น45เนี่ยจริงๆในทางเทคนิคถือว่าบังคับ stop loss อยู่แล้วก็คือตัดขาดทุนออกไปแต่ในกรณีที่ถ้าจะเผื่อก็คือเผื่อให้มันมีการ error ก็คือเผื่อเป็นจำนวนวันเช่นวันนี้มีการหลุดลงไปนะฮะแล้วก็อีกวันหนึ่งก็เป็นตัวคอนเฟิร์มค่ะก็คือถ้าหลุดวันที่2ก็แปลว่าโอเคแสดงว่าเทรนเปลี่ยนจริงเพราะถ้าวันที่2มีการเปลี่ยนกลับขึ้นไปได้ขึ้นไปหนึ่งกลับขึ้นไปอยู่เหนือเทรน45องศาได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าไอ้ที่มาคราวที่แล้วคือเออร์เลอร์นะครับงั้นก็ใช้จำนวนวันแทนได้ครับงั้นประมาณ 1-2 วันในกรณีที่จะคอนเฟิร์มว่าตกเทรนจริงไม่จริงแต่โดยปกติถ้าตก45ต้องให้น้ำหนักไว้ก่อนโอเคก็ถือว่าเป็นจุด stop loss แบบแรกนะคะถ้าสำหรับใครที่จะลงทุนตาม channel ของเทรนที่เกิดขึ้นครับผมแต่อันที่2ที่พี่มาร์คแนะนำไว้ก็คือว่าในกรณีที่เราดูอินดิเคเตอร์ประกอบด้วยนะคะอย่างช่วงที่ตลาดปรับตัวลงแรงๆอย่าง K-Bank ที่ลงมาโอเวอร์โซที่ระดับ20นะคะในกรณีแบบนั้นชื่อว่าหลายคนอาจจะใช้วิธีนี้แล้วก็เข้าไปสะสมแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องด้วยภาวะตลาดภาพใหญ่มันผันผวนไงคะมันก็จะมีการดีดตัวขึ้นมาแรงเหมือนกันเราจะไปขายตรงไหนหรือเราจะล็อก profit อย่างไรด้วยสัญญาณทางเทคนิคค่ะอันนี้มี2แบบ
ในกรณีที่เราล็อกโปรฟิตปกติเนี่ยการซื้อหุ้นในจังหวะที่เป็นขาลงเราเรียกว่าเป็นคอนทราเรียนเวลาซื้อหุ้นเนี่ยโดยปกติของคนที่เป็นคอนทราเรียนก็คือมาร์กจุดที่จะซื้อแล้วก็มาร์กจุดที่จะขายกรณีก็คือหมายถึงว่าถ้ามีการอ่อนตัวลงมาจนเกิดสภาวะโอเวอร์โซมีไดเวอร์เจนซ์ยิ่งดีพอมีปุ๊บเนี่ยเขากำหนดจุดที่จะซื้อพอกำหนดที่ซื้อปุ๊บเนี่ยโดยปกติทั่วๆไปเนี่ยการรีบาวเนี่ยการคาดหวังการรีบาวจะประมาณ1ใน3ของเทรนที่ลงมาะนะครับงั้นกรณีเราตัวอย่างเป็นเลขกลมๆแล้วกันสมมติลงมาจาก100นะครับลงมาจนถึง10บาทใช่ไหมฮะเวลารีบาวขึ้นไปเนี่ยจะใช้1ใน3ในการรีบาวซึ่งอันเนี้ยถ้าในโครงสร้างใหญ่ก็ถือว่าเยอะค่ะงั้นเราก็จะให้วิธีการว่าคอนเฟิร์มว่า1ใน3ของตรงนี้ก็คือบวกไปอีก30ค่ะก็คือ10บวก30ก็จะเป็น40เป็นราคาขายเวลาเราดูภาพเทรนเราก็จะดูเทรนที่เป็นลักษณะของการตีเส้นเทรนย่อยหรือใช้ค่าเฉลี่ยประมาณสัก10วันก็คือเขาจะพยายามจะล่องเลี้ยงตัวมา10วันให้ได้นะครับงั้นกรณีลักษณะแบบเนี้ยก็จะทำให้เรามาร์กจุดว่าจะขาย40นะแต่ถ้าหลุดมา10เส้นค่าเฉลี่ย10วันก็แปลว่าเลิกก่อนล็อกโปรฟิตออกมาก่อนโอเคกรณีก็จะทำให้เราเซฟขึ้นก็ใช้วิธีแบบนี้นะคะในภาวะตลาดแบบนี้ยิ่งจำเป็นเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยมักจะมีคำถามกันว่าโอ้วางแผนกลยุทธ์ลงทุนช่วงนี้เนี่ยโดนตบซ้ายตบขวานะคะจากทั้งข่าวจากทั้งสัญญาณเทคนิคอลที่บางทีก็หลอกเราได้บ่อยๆเหมือนกันถ้าเราใช้วิธีนี้จะเซฟตัวเองมากขึ้นใช่ไหมครับพี่มาร์คใช่ครับแต่จริงๆต้องบอกอย่างหนึ่งจริงๆเนี่ยในอินดิเคเตอร์ในแต่ละตัวเนี่ยมันมีข้อจำกัดหมดค่ะยกตัวอย่างเช่นการตีเส้นเทรนไลน์ตีเทรนไลน์เนี่ยมันอยู่ที่หลักการหนึ่งมุมมองของคนเล่นหนึ่งคือถ้าอยากเมื่อไหร่สัญญาณจะเพี้ยน อันนี้คือข้อจำกัดค่ะถ้าเราไปดูในเรื่องของค่าเฉลี่ยซึ่งอันนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วก็คือค่าเฉลี่ยในช่วงที่เขาแกว่งตัวออกด้านข้างจะทำให้ค่าเฉลี่ยเนี่ยมีสัญญาณที่เกิดเออร์เลอร์ได้ง่ายแต่งั้นช่วงที่มันเออร์เลอร์ไอช่วงที่มันไซด์เวย์เนี่ยบางทีใช้เทรนไลน์เข้าประกบมันจะดีกว่า อันนี้คือข้อจำกัดขั้นที่สองถ้าเราอ่านสัญญาณเรื่องไดเวอร์เจนหรือโอเวอร์โซตัวโอเวอร์โซเนี่ยไม่ได้บอกว่าหุ้นมันจะไม่ลงต่อแต่มันบอกว่าความอ่อนตัวของราคาหุ้นตอนนี้มันจะอยู่ในจุดที่ใกล้ๆจุดต่ำสุดถ้าเติบไดเวอร์เจนเกิดขึ้นก็แปลว่าจุดนั้นใกล้เคียงกว่าแล้วมีสิทธิ์ดีตัวขึ้นด้วยดังนั้นการอ่านสัญญาณแบบสับแบบเนี้ยมันต้องอ่านแบบต่อเนื่องนะครับก็จะลดข้อจำกัดทุกอย่างออกไปได้เพราะฉะนั้นนี้เป็นคำแนะนำนะคะที่จะทำให้นักลงทุนทุกท่านนั้นวางแผนการลงทุนเลือกหุ้นด้วยสัญญาณทางเทคนิคให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองวันนี้ต้องขอบคุณพี่มาร์คมากๆเลยเดี๋ยวยังไงมีโอกาสหน้าเรียนเชิญมาให้คำแนะนำกับนักลงทุนกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับส่วนสัปดาห์หน้านะคะสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ดีเบสวิกเกอร์สเองนะคะจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรดีๆมาแนะนำกับนักลงทุนกันอีกบ้างจริงๆต้องบอกว่าห้ามพลาดเลยสำหรับใครที่อยากจะลงทุนโดยพึ่งพาตัวเองเป็นหลักกับเครื่องไม้เครื่องมืออย่างเบนบ็อกซ์นะคะใครอยากรู้อดใจรอ1สัปดาห์แล้วกลับมาติดตามกันได้เวลาเดิมแบบนี้ทั้งพี่มาร์คทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ